นี่น่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราที่มากินอุนิบาเป็นอาราคาร์ทที่เหมือนเน้นความเป็นอุนิมากๆที่แรกเลยนะเอาใจลูกค้าว่าแบบถ้าลูกค้าอยากมากินอุนิเป็นแบบอุนิบาไปเลยเช่นคุณอยากกินอุนิ3ตัวไม่ซ้ำกันก็ได้แต่ถ้าคุณสั่งไปที่บ้านเนี่ย3กล่องมันจะเยอะไปโจทย์เหมือนแบบเราอยากไปชิมไวน์เทสติ้งที่นี่ก็จะมีแบบอุนิเทสติ้งแต่ละวันไม่ซ้ำกันให้กินให้สะใจไปเลยวันนี้มาร้านอุนิบาร์นะครับที่อยู่แถวออฟฟิศของพวกเราครับร้านชื่อว่าดูคัตตัวทีนะครับไม่ใช่ตัววายนะครับชูจุดใจเย็นครับผมอันนั้นคือเหมือนกับไปเล่นเว็บแคมที่บ้านเลยนะนะครับแล้วก็วันนี้พี่โค้ชผอมลงเยอะมีกล้ามด้วยดูดีขึ้นเยอะเลยโค้ชเป็นไงบ้างช่วงนี้พี่โค้ชก็ไม่ต้องเล่นตามก็ได้ครับช่วงนี้ดื่มนมเยอะได้หนึ่งก็ต้องสูงขึ้นมาหน่อยทำไมพี่โค้ชไม่มาวันนี้วันนี้พี่โค้ชแกติดประชุมอีกงานผัดกันได้ฮะของเราผมเลยเป็นพี่โค้ชแทนเลยนะฮะนั่งตรงนี้นะครับได้ไหมฮะดูกำยำมากนะวันนี้คือจริงๆดันนี่เป็นเจ้าของร้านนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่านั่งฝั่งเดียวกันน่าจะดูสบายกว่าครับผมก็เลยขออนุญาตคือผมมันนึกไม่ออกเลยนะว่าในกรุงเทพหรือว่าในไทยอ่ะมันมีอุนิบาที่อื่นหรือเปล่าแต่ว่านี่น่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราที่มากินอุนิบาเพราะปกติเราจะเห็นแค่ซูชิบาร์นอกจากซูชิบาร์ก็ไม่มีแล้วนะมีโตชิบาร์อีกอย่างนึงอ๋ออันนั้นเป็นกุ้งใช่ไหมปลาปกติอ่ะเวลาเราอยากกินอุนิใช่ไหมมันก็จะมีร้านอยู่ประมาณ2ประเภทคือจะมีร้านแบบประเภทหนึ่งที่เป็นร้านอาหารแบบอาราคาร์ทซึ่งคุณจะสั่งเป็นคำๆหรือบางร้านอาจจะมีแบบเป็นกล่องมาอะไรแบบนี้แต่ว่าอีกประเภทนึงก็คือเป็นร้านโอมากาเสะที่จะเข้าไปทานแล้วอุนิก็จะเป็นหนึ่งในคำของคอร์สโอมากาเสะแต่ที่นี่เป็นอาราคาร์ทที่เหมือนเน้นความเป็นอุนิมากๆที่แรกเลยนะคือเราเรียกว่าเป็นอุนิบาร์คือถ้าเราย้อนไปเนี่ยมันคือเริ่มมาจากเราทำส่งอุนิตามบ้านแล้วก็เดลิเวอรี่ทั่วประเทศมาเข้าปีที่5แล้วเหมือนเป็นซัพพลายเออร์เหรอใช่ครับเราโอมาอันนี้ใช่ครับคนที่เอากล่องๆเข้ามาก็คือแดนนี่ก็ประมาณนั้นครับอ๋อเหรอใช่เราทำมาก็คือปีนี้ปีที่5แล้วทีนี้เราก็ผ่านตั้งแต่ช่วงโควิดอะไรผ่านกันมาหมดแล้วร้านเนี้ยคือทำเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่รีเควสว่าแบบฉันก็สั่งมากินที่บ้านฉันอยู่ต่างจังหวัดฉันเข้ามากรุงเทพทีไรฉันก็อยากกินของเธอเธอเปิดหน้าร้านให้ฉันหน่อยสิเราก็โดนเรียกร้องมาก็ผ่านช่วงโควิดนะปีนี้ที่เพิ่งเปิดได้ประมาณนี่เข้าเดือนที่4เองนะใช่ร้านนี้เหรอร้านนี้เพิ่งเปิดเข้าเดือนที่4เองครับอ๋อเหรอใช่ก็คือเหมือนเอาใจลูกค้าว่าแบบถ้าลูกค้าอยากมากินอุนิเป็นแบบอุนิบาร์ไปเลยเช่นคุณอยากกินอุนิ3ตัวไม่ซ้ำกันก็ได้แต่ถ้าคุณสั่งไปที่บ้านเนี่ย3กล่องมันจะเยอะไปไงมาเลยเป็นโจทย์เหมือนแบบเราอยากไปชิมไวน์เทสติ้งที่นี่ก็จะมีแบบอุนิเทสติ้งแต่ละวันไม่ซ้ำกันให้คนมานั่งหมุนเวียนแล้วก็ได้ชิมประสบการณ์อุนิซึ่งวันนี้มีไหมครับเอาแน่นอนครับผมมีทุกวันมีทุกวันครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยตอนนี้เราเห็นอยู่อันนี้ก็จะเป็นอุนิประจำวันที่เราเอาเข้ามาหมุนเวียนกันทุกๆวันนะครับดูแล้วทั้ง5ตัวจะมาจากฮอกไกโดทั้งหมด okay. แต่บางครั้งจะมีอุนิจาก USA จากอเมริกาจากออสเตรเลียบ้างใช่ครับจากซานตาบาบาร่าโอ้นี่ตัวจริงมากนะซานตาบาบาร่านี่คือจริงๆอุนิเขาถือว่าเป็นอุนิอเมริกาที่ญี่ปุ่นยอมรับมากที่สุดตัวหนึ่งเลยแต่มันจะมีเป็นซีซั่นบางทีมีอุนิมาจากเมนรัฐเมนที่ติดกับบอสตันเราก็เอาเข้ามาให้ได้ชิมกันมาจากล็อบสเตอร์เมนใช่ครับมีอุนิเมนเหมือนกันใช่ครับไม่ใช่เมนที่อยู่ที่วัดนะฮะมาแล้วเออแล้วก็บางทีเราก็จะมีอุนิจากออสเตรเลียก็หมุนเวียนเข้ามาให้คนได้ชิมกันบ่อยๆแล้วก็แล้วแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะมาแล้วจะเจออะไรอย่างตัวแรกเงี้ยครับไอตัวที่ฉลากสีดำอันเนี้ยตัวนี้แบรนด์อะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นคาเนทัตสึครับก็จะเป็นมาจากฮอกไกโดตัวนี้บาฟุนเฮ้ยกล่องนี้ครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเขาเรียงเป็นรูปดอกไม้ดูดีๆมีดอกไม้3ดอกอยู่เห็นไหมเห็นไหมคุณดูเห็นไหมจัดเรียงมาในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาโรงงานเขาสามารถทำงานคราฟได้สวยเขาจะออกมากล่องแบบนี้ก็จะเป็นแบบกล่องที่ผ่านการประมูลแล้วก็ออกมาแล้วก็ประมูลเข้ามาแล้วอย่าง SP เนี่ยพอทราบไหมครับว่า SP มันสเปเชียลว่าแต่ปั๊มมาเป็นสเปเชียลทุกกล่องเป็นเลขประมูลหมดเลยครับอย่างตัวนี้ก็คือ1เลขประมูลใช่ครับคือจริงๆมันประมูลมาหมดถ้าเป็นของไม่ประมูลมันจะเป็นอีกเกรดหนึ่งหน้าตามันจะคล้ายกันแต่ข้างในมันไม่เหมือนกันเกรดประมูลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเข้าไปในตลาดปลาของญี่ปุ่นเนี่ยตอนเช้าก็จะมีการเอาอุนิทั้งหลายที่มาจากโรงงานต่างๆเนี่ยพอส่งแล้วเขาจะมีการประมูลราคากันจะสวย
จะอะไรยังไงก็ตามสีสันแต่ละแบบก็จะมีราคาที่สูงในแต่ละวันกันครับยิ่งตัวเลขยิ่งน้อยก็แปลว่าก็จะยิ่งแพงยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับอยู่ดีๆบางทีเบอร์8อาจจะแพงกว่าเบอร์4ก็ได้อ๋อก็เป็นได้ก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการประมูลอยู่ดีๆคุณอยากประมูลเบอร์8อ่ะคนก็ไปอัดประมูลกันเบอร์8เบอร์4ก็อาจจะถูกกว่าก็ได้ตัวเลขอาจจะเป็นแค่ลำดับเฉยๆว่าเอ้ยอันนี้ประมูลกล่องที่1วันนี้ครับแต่กล่องที่1อ่ะส่วนใหญ่ก็จะแพงที่สุดแหละก็จะมีเรนราคาอยู่ที่นี่เคยประมูลแพงสุดกล่องละเท่าไหร่ครับ 30,000 กว่าบาทอู้ฮะไซส์ประมาณไหนแต่จะเป็นมูราซากิกล่อง350กรัมกล่องมันจะแบบหนาสูงขึ้นมาหน่อยเสียดายวันนี้รอบนี้ไม่ได้ประมูลเข้ามาคืออยากให้มาแล้วรู้สึกสนุกอ่ะแต่ละวันมันก็จะมีอูนิแต่ละตัวราคาเริ่มต้นเราก็เปิดที่แบบไม่แพงOkay. ราคาเริ่มต้นก็หลักร้อยก็สามารถมากินได้มีคำถามต่อฮะครับผมเมื่อไหร่จะได้กินฮะ คือตั้งแล้วก็เก็บอันนี้เราเริ่มจากเมนูแรกเปิดป่อมรับรสก่อนครับผมเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่มีในเมนูแต่จะเป็นเมนูที่ทำพิเศษคืออูนิช็อตใครอยากมาแล้วสั่งก็สั่งได้ลองดูแล้วกันน้ำที่เชฟเขาเทใส่ไปคืออะไรครับเป็นสูตรลับครับต้องลองชิมส่วนผสมมันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ผมสงสัยที่สุดอันนี้ก็ทำมาจากอูนินะครับนี่เป็นเหมือนอูนิพายกรอบอะไรอย่างนี้แหละครับประมาณคล้ายๆกับเป็นคริสปี้อูนิผมมีคำถามเลยว่าทำยังไงวะนึกภาพไม่ออกอ่ะคือเราพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นอูนิให้หมดเหมือนถ้าสมมุติเราไปแบบเป็นคอร์สนะก็คือตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายเป็นอูนิให้หมดให้กินให้สะใจไปเลยก็ได้ถ้าคนที่แบบเป็นอูนิเลเวอร์จริงๆแนะนำให้กินช็อตนะครับช็อตคือปั้งเดียวครับซอสอร่อยชอบหน้าพี่นัทมากหน้าแบบเคลิ้มกลุ้มกลิ่มมากเลยนะฮะคือมันมีหลายสัมผัสมีหลายรสชาติพร้อมกันก็เลยแบบพยายามมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะอร่อยผมเรียกว่ามันมีรสชาติไข่ที่ซับซ้อนในคำเดียวกันครับคือเหมือนกับว่ามันมีความอูมามิระเบิดไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาคาเวียร์ไข่ดิบที่เป็นไข่แดงเล็กๆอิคุระมีอิคุระครับใช่แล้วก็มีอูนิที่ก็เป็นเหมือนไข่มันคือมันผมเรียกว่ารวมไข่อูมามิละกันรวมไข่ซึ่งตัวซอสก็จะเป็นเค็มเปรี้ยวที่ช่วยตัดความมันตรงนั้นไปนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าด้วยความเป็นอูนิบาร์รสชาติเข้มข้นเหมาะกับเครื่องดื่มมากๆใช่คือจริงๆคอนเซปต์ร้านมันเป็นแบบเหมือนเป็นบาร์ที่แบบลับๆอยู่หลังร้านจริงๆร้านนู้นเราก็ทำด้วยก็คือ Tipsy Tuesday เป็นร้านนั้นก็จะเป็นเปิดตั้งแต่อาหารเช้าไปเลยตกเย็นตกค่ำหน่อยก็เลี้ยวเข้าบาร์ลับๆอยากจะมานั่งกินอูนินั่งกินเครื่องดื่มก็ได้เก่งนะครับเก่งที่ขายร้านนี้ไปขายร้านนู้นด้วยแฮชแท็กฝากร้านนิดหนึ่งโอเคครับซึ่งถ้ามาแถวๆซอยสุขุมวิท49อ่ะจริงๆต้องบอกว่าย่านนี้มีร้านน่ารักเยอะจะมีร้านที่มันเอาไว้คุยงานตอนบ่ายจิบกาแฟถ้าเป็นคนแถวทองหล่อจะมาคุยงานกันก็จะประชุมหาร้านแบบนี้แหละผมอ่ะมาเดินที่ตรงพิมาน49ตรงนี้บ่อยเอาเคยมาเหรอครับมาบ่อยเลยครับอ้าข้างบนนี่เป็นออฟฟิศของสแตมป์อยู่บนด้วยนะอ้าวจริงเหรอหนึ่งสองสามนะคนนี้ใช่ๆๆอ๋อเหรอนัดคุยงานกันเยอะผมก็จะมาบ่อยตรงนี้ก็นี่แหละครับก็ลองดูแล้วกันมาทางนี้ก็แวะมาดูอันต่อไปเอ๊ะอันนี้เหมือนของโปรดพี่เอสนะครับผมเหมือนจะเป็นคล้ายๆแฮมจริงๆก็เหมือนไม่อยากให้มันจำเจว่าแบบทุกอย่างต้องเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นญี่ปุ่นบาร์เท่านั้นเราเป็นบาร์เราอยากจิบไวน์เราอยากกินเดริโก้คนละหนึ่งเหรอแบ่งกันใช่ไหมฮะโอเคแชร์กันทูแชร์โอ้แค่แชร์ผมว่าก็อิ่มนะเรามีเครื่องมือแพทย์มาให้ด้วยฮะเฮ้ยใจเห็นไหมฮะตัวคีบจานนี้เท่าไหร่ครับ850บาทครับมีทั้งอิเบริโกแล้วก็ทั้งชีสด้วยตัวนี้ก็จะเป็นอิเบริโกที่เป็นเกรดท็อปสุด36เดือนบวกว้าวครับแล้วก็เป็นอิเบริโกที่เขากินเรียกว่าลูกโอ๊กเอคอนเนี่ยครับ 100% เท่านั้นครับเพราะนั้นกลิ่นมันจะแบบหอมก็มาจากสเปนจากสเปนครับชีสก็จากสเปนเช่นกันครับผมรู้สึกดีใจมากครับวันนี้เป็นพี่โค้ดได้นั่งกินด้วยเดี๋ยวคุณเป็นเจ้าของร้านน่าจะเป็นเจ้าของร้านคนแรกๆที่มานั่งกินด้วยมันเช็ดของไปด้วยถ้าเพื่อนๆมาก็กินกันแบบนี้ครับคือชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วเป็นแฟชั่นเราอยู่แล้วใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าร้านนี้เปิดมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างที่บอกว่าลูกค้าอยากมีหน้าร้านมานั่งกินไอ้ส่วนนึงก็คือเพื่อนเราเนี่ยแหละเปิดร้านหน่อยจะได้มีร้านมานั่งกินคือจะบอกก่อนว่าต่อให้คุณชอบอูนิยังไงก็ตามเวลาคุณไปกินซูชิโรมาคาเซ่ภาพที่คุณสั่งอูนิ1กล่องกลับไปกินที่บ้านเนี่ยถ้าไม่มีคนช่วยคุณกินประมาณสัก4คนน่ะผมบอกเลยว่าจ่อยเลี่ยนมันเลี่ยนไปมันเป็นคำที่แบบ1กล่องอ่ะคิดยังไงอ่ะถึงมาทำเรื่องของ
อูนิคือต้องบอกก่อนว่าอูนิมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องธุรกิจอาหารญี่ปุ่นเนี่ยอูนิเป็นของที่คนไม่ค่อยอยากแตะเท่าไหร่เพราะว่าอูนิมันอันตรายมากกับอุณหภูมิด้วยการเก็บและช่วงเวลามันเก็บได้น้อยมากอ่ะเชลฟ์ไลฟ์มันสั้นสุดแล้วในบรรดาอาหารทุกอย่างเก็บได้แบบสั้นมากอ่ะ5วันต้องเคลียร์5วันต้องออกสั้นแบบสั้นขนาดนั้นแล้วมันไม่สามารถฟรีซได้ใช่ๆถูกมั้ยไปฟรีซปุ๊บพังเลยมันต้องกินแบบสดเท่านั้นแล้วก็ต้องคีปคุณภาพให้มันยากนะมันยากครับมันก็มาจากความชอบแหละแล้วช่วงนั้นผมทำรายการใน YouTube ชื่อคิมูจิที่ไปกับผ้ากุ้งเราก็ไปญี่ปุ่นกันทุกปีปีนึงอย่างต่ำต้อง2ครั้งไปถ่ายงานอยู่แล้วปกติคือเป็นคนชอบไปหาสรรหาของกินไปตามตลาดปลาไปเมืองนู้นมันก็มีจริงๆอูนิมีทั้งประเทศนะฮะแต่อูนิที่แบบมันมีทั้งปีจริงๆอ่ะมันก็จากภาคเหนือทางฮอกไกโดแต่อูนิภาคใต้ก็มีเราก็ไปชิมตามตลาดปลาอะไรต่างๆแล้วก็คลิปคอนเนคชั่นมาเรื่อยๆค่อยๆเก็บไปใช่จนมาถึงวันนึงเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมไม่มีตลาดนี้อยู่จะกินอูนิแต่ละคำเนี่ยมันต้องไปนั่งหน้าบาร์แล้วก็สั่งเชฟบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีบางทีเราไปสั่งโอมากาเสะอยากจะขอเบิ้ลอูนิไม่ได้ครับพอดีว่าวันนี้รอบเต็มมีเท่านี้มันจะมีเท่านี้ใช่ซึ่งมันแปลกตรงที่มันก็มีคนที่มีความคิดเหมือนเราก็คือลูกค้าเราที่รอเราทำเข้ามาเนี่ยแหละล็อตแรกก็เลยลองดูว่าสั่งเข้ามาก่อนเลยถ้ากินกันไม่หมดจริงๆเนี่ยมันมีมินิมัมออเดอร์อันนี้คือข้อปรับเสียนคือถ้าเราจะสั่งเข้ามาจริงๆเนี่ยมันมีขั้นต่ำที่เราต้องสั่งมาทั้งล็อตและเวลาสั่งมาทั้งล็อตโอ้อายุ5วันแต่ไปยังไงหมดมีแชร์ได้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วมินิมัมประมาณสักเท่าไหร่ถ้าล็อตแรกที่สั่งถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ150กล่องขนลุกนะเนี่ยขนลุกนะใช่ครับขนลุกเลยนะและ5วันนั่นคือครั้งแรกที่เราก็วัดใจอะล็อตแรกเป็นยังไงหมดครับจริงป่ะหมดเราก็รู้สึกอุตาโต1รอดตายแล้ว2เฮ้ยธุรกิจนี้มันยังทำได้มันยังไม่มีคนทำแล้วเราก็เลยกำเนิดคำหนึ่งขึ้นมาว่าอูนิทั้งกล่องเป็นของเราอ่ะเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้มันเลยแบบเหมือนตอบโจทย์คนว่าแบบเฮ้ยอูนิเป็นสิ่งที่แบบเก็บกดตลอดว่าแบบฉันอยากกินบางทีมันไม่ได้กินเนี่ยบางทีคนอยากจะจ่ายตังค์ให้ร้านเพื่อจะกินไม่มีผมไปเจอช็อตนึงช็อตนั้นเป็นไฟนอลช็อตเลยที่ผมรู้สึกว่าตรงนี้ต้องทำก็คือไปเจออูนิกล่องละ100กรัมครับโดนไปหมื่นกว่าบาทสั่งจากร้านนึงโอเคครับในโรงแรมโดนไปหมื่นกว่าบาทผมตกใจเลยเนาะเพราะว่าโอ้โหถ้าหมื่นกว่าบาททำเองดีกว่าไม่ได้รู้สึกเสียดายนะตาโตนั่นก็เลยเป็นช็อตเริ่มต้นว่าอ่ะมาสักตั้งหนึ่งมันจะละลายเร็วมากเพราะว่าตัวนี้จะเป็นบาฟุน2แล้วก็มูรสกิ1มูรสกิก็จะเป็นตัวใหญ่ๆตัวใหญ่หนามยาวๆนะครับผมชอบมากนะช่วงถ้าทะเลเริ่มร้อนขึ้นเนี่ยมูรสกิรสชาติจะดีมากอ๋อทะเลร้อนเมื่อไหร่มูรสกิจะอร่อยขึ้นจะอร่อยขึ้นแล้วก็จะมีมากขึ้นแสดงว่ามันก็จะดีในช่วงเดือน7 8 9ครับวันนี้ประมาณนี้จริงๆเริ่มตั้งแต่สปริงซัมเมอร์นะลงมาเนี่ยจะดีโอเคซึ่งถ้าคนตามมากินก็อาจจะไม่ได้กินสายพันธุ์เดียวกับที่เรากินวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแต่ช่วงนั้นมีอะไรแล้วแต่วันบางวันอาจจะมูรสกิ2บาฟุน1ตามหน้างานเนาะใช่ครับแล้วแต่วันเพราะว่าเราเสิร์ฟเน้นเรื่องของความสดความใหม่ผมว่าเปล่าๆเลยไปกับสาหร่ายจริงๆถ้ากลัวอิ่มเร็วเนี่ยไออูนิเทสติ้งเนี่ยถ้าเป็นสายอูนิเลเวอร์อยู่แล้วก็ไปได้เลยครับกับสาหร่ายก็อยู่แล้วบางคนก็กินแบบวางบนมือก็ได้ครับลองวางบนเท้าไหมเพียร์ผมลองวางบนเท้าดูกินยากนะกินยากกินยากเหรอเอาเพื่อนเนี่ยไปสุดไปให้สุดกินกับเกลือเนี่ยสองตัวก็ไม่เหมือนกันแล้วนะห้องเงียบสงัดมาเยือนอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ที่เสือร้องไห้ห้องเงียบสงัดแปลว่ามันอร่อยครับผมไม่มีใครอยากคุยอะไรตอนนั้นอยากกินอย่างเดียวจริงๆต้องถามว่าชอบตัวไหนมากที่สุดเพราะว่าแต่ละคนแต่ละลิ้นเนี่ยความอร่อยมันแล้วแต่คนจริงๆนะถ้าพูดถึงการทานง่ายนะครับตัวบาฟุนที่อยู่บนใบไม้สีเขียวเนี่ยสีสันรสชาติความหวานค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเหมาะกับการแพริ่งน้ำชาหรือว่าเครื่องดื่มโซดาต่างๆผมว่ามูราซากิจะไปได้ดีมากกว่ามีความครีมตัดมีความครีมมากกว่าเหมือนคุณได้ทานเนยฝรั่งเศสมีความหวานน้อยๆครับแต่ถ้าใครเป็นสายหวานก็บาฟุนครับนี่สายหวานสายหวานผมมีไอเดียนึงให้กับร้านซีฟู้ดไทยปกตินะฮะลองไปทำดูเขาเรียกว่าเป็นเหมือนร้าน
ซีฟู้ดไข่คุณไปทำแบบมันหัวกุ้งไข่แมงดาคุณเอาไข่แมงดาคุณลองเอาไข่ไข่อย่างนั้นมารวมกันดูแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดบาร์ไปเปิดวายอันนี้คือเป็นสไตล์แบบอูนิผมรู้สึกมันก็แบบไอเดียมันก็แบบไทยๆนะทำได้นะทำได้อันนี้ไข่กั้งอันนี้ไข่กุ้งอันนี้ไข่ปูดองอันนี้ไข่โหผมว่าสนุกแล้วก็มีลูกค้าเยอะด้วยใช่ๆๆจริงน่าจะสนุกนะครับเดี๋ยวรีบเปิดก่อน ดีๆ ดีครับแดนก็คือทำร้านอาหารเป็นหลักเลยป่ะหรือว่ามีธุรกิจอื่นด้วยจริงๆโอมาการเนสเนี่ยก็หลักครับก็คือส่งอูนิส่งคาเวียร์ส่งอะไรพวกนี้ครับเราเริ่มเป็นคนที่แบบเอาอาหารเหล่านี้เข้ามาเลยหรอตั้งแต่แรกเลยหรอจริงๆทำร้านอาหารมาก็หลายร้านครับร้านอาหารไทยก็ทำผับแอนด์เรสตอรองก็ทำมาหลายร้านครับในที่สุดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสนุกกับธุรกิจ delivery คือเป็นเหมือนผู้ซัพพลายด้วยแล้วก็ส่งตามบ้านมันก็เหมือนเริ่มเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆบางทีทำหน้าร้านมันก็จะมีความยากแบบหนึ่งต้องใช้เวลาเราส่วนหนึ่งแต่เราก็สนุกกับธุรกิจ delivery ที่แบบเอามาปุ๊บหาลูกค้าทำการตลาดแล้วก็หาสินค้าที่คนอื่นไม่มีและตลาดต้องการเราก็จะรู้สึกสนุกล่าสุดก็ไปสเปนก็ไปดูพวกของมาเพิ่มอะไรพวกนี้ครับชอบเป็นคนชอบแบบชอบอยู่แล้วอ่ะชอบไปเดินฟู้ดแฟร์ประเทศไหนส่งใบเชิญมาเนี่ยผมก็จะไปอันนี้เป็นสโมกแซลมอนนะครับผมอันนี้เป็นแอปเปิลไลเซอร์ก่อนครับคือตอนแรกอ่ะคิดว่าถ้าเป็นแซลมอนก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พูดเป็นสโมกแซลมอนอ่ะอันนี้เหมาะความเป็นบาร์ละเป็นโฮมสโมกด้วยนะครับก็คือสโมกเองถ้าไอ้นี่เป็นแอปเปิลไลเซอร์แล้วที่ผ่านมาล่ะครับคือeverything is appetizer นะเฮ้ยอร่อยเฮ้ยเป็น home smoke home smoke ครับว้าวเอ๊ะยังไม่ได้ถามชื่อเชฟเลยเชฟชื่ออะไรนะครับเชฟจักรครับผมฮะเชฟจักรครับเชฟจักรอุ๊ยอร่อยจังสโมกอ่ะสโมกไว้แบบอย่างงี้ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงครับเชฟถ้าเวลาเตรียมการ1วันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสโมกวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ก็ทานได้รสชาติมันจะแบบไม่ได้แบบสโมกเข้มข้นหรือว่าแบบจะเค็มจัดมันจะแบบกลางๆอยู่ระหว่างไม่เข็มบาดิบคือพอสโมกแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคือน้ำในปลาเนี่ยจะหายไปเยอะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวปลาส้มมันก็จะเข้มข้นขึ้นเหมือนเป็นปลาส้มที่เบ่งกล้ามประมาณนั้นผมชอบที่เวลาผมคุยอยู่พี่แอดคือจ้องปลาผมตลอดเลยมึงจะกินไหมมึงจะกินไหมคุณกอไปดูนะมึงจะกินไหมกูกินแสดงว่าร้านนี้เนี่ยคือสมมติเรานั่งอยู่ก็สามารถทานอันนี้ชอบสั่งเพิ่มทานที่ชอบสั่งเพิ่มใช่ฮะเป็นแบบนั้นอะลาคาร์ทเลยสั่งตามเมนูอยากจะจิ้มตัวไหนดีอ่ะคือบางทีโอมากาเสะเราจะเจอปัญหาที่พอใส่ท้ายเนี่ยกินไม่หมดผมเคยไปครั้งหนึ่งนะก็คือเพื่อนผู้หญิง3คนแล้วเราเป็นวันนั้นดันเป็นผู้ชายคนเดียวเนื่องจากเพื่อนที่เป็นผู้ชายมาไม่ได้รับผิดชอบทั้งโต๊ะทั้ง11 12 13 14เนี่ยโอ้โหก็คือมาเพิ่มอีก3ชิ้นใช่ครับก็กินทีละ4 4 4โอ้โหนึกว่าพีทอิทแหลกซึ่งเวลาเราไปโอมาเกษตรเราจะมีความเกรงใจเชฟเชฟเสิร์ฟปุ๊บต้องกินบางทีจะเป็นธรรมเนียมเนาะเชฟญี่ปุ่นจะมองเลยว่าเรากินไม่กินปุ๊บทีนี้ปุ๊บมาละไอ้ซ้ายมาละปุ๊บไอ้ขวามาละปุ๊บโอ้โหในใจคือกูเลยเหรอคนเดียวเลยเหรอไม่กินก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาสลับจานไปแล้วไงปุ๊บเอาจานเปล่าเราไปคือจังหวะเชฟเศร้าคือที่ดันนี่เล่าอ่ะคือเป็นเรื่องจริงครับล่าสุดที่ผมไปญี่ปุ่นมาก็ไปร้านโอมากาเสะเนี่ยแหละจะเป็นเหมือนเป็นบาร์เนี่ยแหละครับไปกับเฮียกวงอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆพอนั่งเสร็จแล้วปรากฏว่าคนในโต๊ะคนนึงอ่ะไม่ยอมกินอันนี้ให้หมดพอไม่กินอันเนี้ยเขาก็เลยไม่เสิร์ฟต่อญี่ปุ่นก็จะถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ใช่คุณมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเพื่อนก็เลยไม่ได้กินคอร์สที่เหลือต่อด้วยนะเขาก็ไม่เสิร์ฟให้ด้วยมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ต่างกันเป็นจริงจริงเราก็รู้สึกว่าพอมันเป็นบาร์ปุ๊บอะอยากสั่งอะไรสั่งไม่อยากกินอะไรก็ไม่ต้องกินอันนี้อะไรอะอันนี้อร่อยมากตัวนี้จะเป็นเมนูโฮทาเตะออนท็อปด้วยทรัฟเฟิลแล้วก็อูนิครับขอเชิญจะสุกประมาณ 30% ครับความหวานเจ็บซอสเป็นไงครับเบสซอสดีนั่นแปลว่าหวานใช่ไหมหวานเปรี้ยวเค็มคุณชมครับเพื่อนผมที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยนะฮะทางซ้ายมือคุณผู้ชมเหรอครับเขาเป็นคนที่ชอบทานอาหารแบบฟิวชั่นรสแบบนี้คือท่าของเขาสดน้ำอีกแล้วนะครับโอ้ยคุณหมอพาไปฟอกไตด้วยตรงนี้คืออะไรครับดนบุรีครับผมหน้าตาไม่เหมือนกันเลยครับอันนี้เป็นนิงิโทโร่ซ้อนคาเวียร์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสเปเชียลฮอนดาเตะดนบุรีนะครับผมข้าวด้งเนี่ยมันก็เป็นแบบจริงๆมันเป็นจานหลักของคนญี่ปุ่นเราชอบกินข้าวหน้าอะไร
ที่นี่ก็คือมีดงบุรีเลยสมมุติมาอยากกินข้าวใครรู้สึกว่ากินนู่นกินนี่แล้วไม่อิ่มดงเลยครับครับผมแล้วก็ราคาก็น่ารักเฮ้ยวันนี้น่าจะเป็นวันที่กินอุนิเยอะมาก1วันนะและนี่น่าจะเป็นอาหารแรกๆในวันนี้ที่กินแล้วรู้สึกไม่อยากกินอะไรแพริ่งเข้าไปด้วยคำอื่นพอกินเข้าไปเหมือนแบบมันต้องดื่มอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมเออแต่อันนี้มันจะแค่เหมือนว่าข้าวอร่อยผมกินคาเวียร์ให้นะเพื่อนๆไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับอร่อยผมมีปัญหากับจานนี้ว่าอะไรครับเพราะว่ามีปูเนี่ยเหรอฮะเพราะมีซอสคือแต่ละจานก็มีวัตถุดิบไม่เหมือนกันอย่างจานนี้เป็นที่เขาบอกว่าเป็นสเปเชียลโฮตาเตะก็จะมีโฮตาเตะกับเป็นปูจากไหนครับผมเป็นปูซวยครับปูหิมะครับสูตรเดียวกับตัวโฮตาเตะก่อนหน้านี้จานนี้และคอมเมนต์โหอันนี้ให้ปูเยอะมากอันนี้ให้แบบถ้าเกิดคนอื่นมาก็คือให้แบบนั้นเลยครับผมอาจจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำแล้วนี่แต่ว่านี่เกียรติพวกเรานะ3คน คือจานนี้มันได้ความเค็มๆมันๆก่อนตอนแรกถ้าคุณกินโฮตาเตะแล้วพอกินเนื้อปูเสริมเข้าไปอ่ะมันจะได้หวานแล้วได้ไลท์ไปตกตรงนั้นพอดีซึ่งไอ้ความไอ้ผักดองกรุบกรอบเนี่ยกับไอ้ไข่กุ้งเนี่ยเวิร์คเลยอ่ะเชียร์คือกูกินไม่โดนผักดองเฮ้ยแต่จานนี้แล้วก็เป็นจริงอร่อยอร่อยชอบ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 ตัวที่อยู่ข้างในอันนั้นเป็นเห็ดชิซาเกะนะครับครับอ๋อหรอใช่ครับผมดองหรือเปล่าครับต้มกับซีอิ๊วครับอ๋อโอเคมีความหวานอยู่โอเคมีความหวานอยู่แล้วก็ข้าวที่มีรสชาติเปรี้ยวมันจะเข้ากันมากโอ้ยอร่อยไอ้จานนี้เท่าไหร่อ่ะอยากรู้จังฮอลเตดง990บาทครับอันนี้990เพราะว่าให้ปูแบบเยอะมากจริงๆอันนี้ผมว่าอร่อยเพราะว่ารสชาติมันแบบฉูดฉาดอ่ะแต่ส่วนอันนี้มันแบบมันเป็นแบบมองแล้วมองแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากเห็นป่ะขอยาเสิร์ฟเมนูต่อไปครับผมไอ้ยาอันนี้เป็นชิราชิดงนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอุนิซามอนคาเวียร์ซวยครับนี่ไข่หวานเหรอครับเชฟอันนี้เป็นพาสเตล่าครับผมเค้กไข่เค้กไข่เค้กไข่ไร้แป้งครับข้างในจะทำด้วยอุนินะครับใส่อุนิมีอุนิแล้วก็เป็นแบล็คทรัฟเฟิลอยู่ด้านในครับแต่จานนี้ถ้าคุณเป็นคนชอบอุนิจานนี้คืออลังการเอาไปเลย1แถวโหดมากอันนี้โหดมากอันนี้ผมต้องถ่ายวิดีโอว่ะจานนี้พันหนึ่งไม่อยู่แล้วมั้งจานนี้พันหนึ่งไม่อยู่ครับทะลุครับ1490ครับโอ้แต่ก็ไม่เลวนะไม่แย่นะครับไม่แย่นะอันนี้คือแบบสมมุติคุณไม่อยากกินอุมาคาเสะคุณอยากกินแค่นี้หนึ่งคำก็ถือว่าได้อยู่ก็โอเคเออว่ะเพราะบางร้านเนี่ยถ้าคุณไปอุมาคาเสะร้านแพงๆอะอูนิคำหนึ่งก็ประมาณ 1,300 แล้วนะคือแบบข้าวแล้วก็อูนิโปะผมเคยจะบางร้านราคาโอเคหน่อยแต่อูนิแถวหนึ่งอย่างเงี้ยก็ 1,200 ใช่ไหมเราต้องปรับราคาก็ดีนะผมว่า ชอบชอบมาไม่คุณถนัดอันไหนคุณเอาเลยเหรอมันจะย้อนกลับไปจานเก่าได้จานนี้จานอูนิกับปูเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นจานด้งที่ผมสนใจที่สุดแหละเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบทั้งสองอย่างเลยอ่ะรวมกันได้ฝั่งมีอิคุระให้ด้วยไม่ต้องอธิบายอ่ะอันเนี้ยหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะทำไงดีอ่ะพวกปลาดิบที่ใช้นี่ก็คือจากซัพพลายเออร์จากจาโอมาการ์เนสเราเองใช่ครับคือเราเหมือนมีครัวกลางอยู่ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าร้านพวกนี้ก็คือจริงๆปลาที่เราเดลิเวอรี่ก็คือตัวเดียวกันเป็นปลาสดหลังกล้องนะฮะตอนนี้มีน้องแหม่มคิ้วผูกโบยืนอยู่ด้านหลังเป็นโปรดิวเซอร์ของเราที่เหนื่อยใจกับพวกเราทั้ง3คนมากเวลาพวกเรามาสายนะก็จะเดินมาพี่ผนังไม่มานั้นนะสายเงี้ยนะพี่โค้ชด้วยคุยโทรศัพท์บอกน้องนิดนะนี่คือน้องแหม่มคิ้วผูกโบผมไม่เคยโดนน้องตีมือนะน้องไม่เคยตีมืออ่ะผมมาคนแรกผมมาคนในหัวมองเดินมาเลยนะเล่นมุกเฮียอะไรเดี๋ยวคนตัดก็ลำบากอีกการเมืองอะเบาๆเชฟกำลังทำอยู่เป็นโค้ชครับมาถึงตรงนี้กลัวอุ่นหรือยังกินไปขนาดนี้เริ่มกลัวยังเริ่มกลัวยังยังยังไม่กลัวยังว้าวเฮ้ตัวจริงไม่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราดื่มอย่างอื่นกินอย่างอื่นเข้าไปตัดมันด้วยผมว่าส่วนหนึ่งวิธีการเล่าเขาอะไม่ค่อยซ้ำกันกินแบบหนึ่งก็จะแบบเป็นรสชาติแบบหนึ่งกินรสแบบหนึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนี้ยมันก็เลยกินได้เรื่อยๆวันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าให้สองสายพันธุ์นะครับผมโอเคปกติจะเป็นสายพันธุ์อะไรเป็นหลักไหมฮะปกติจะเป็นบอฟุนเป็นหลักวันนี้เชฟพิเศษก็เลยแต่ช่วงนี้มันมุรสกิมันเป็นฤดูกาลจิจาร์ใช่ไหมครับจิจาร์กัดทีละครึ่งหรือไปหมดเลยครับทีละครึ่งดีกว่าครับผมจะได้รู้ว่าสองตัวแตกต่างกันแบบไหนโทสเป็นอีกอย่างที่ผมว่าควรสั่งนะมันเป็นอาหารของยุคใหม่ๆที่จะเป็นอุนิโทสซึ่งก็เหมือนเข้ากันได้อย่างดีนะเพราะว่าเหมือนผมว่าคนคิดก็คือว่ามีอุนิที่มีความมันนุ่มๆและมีโทสที่มีความกรอบใช่แล้วก็ได้สิ่งนี้เข้าไปด้วยกันแล้วมันก็ทำให้คำมันบาลานซ์ตัวนี้เป็น
ทัฟเฟิลเพสเนาะครับผมทัฟเฟิลเพสเป็นทัฟเฟิลเพสครับขอโทษนะฮะที่นี่ได้คาเวียร์ฟรีเหรอฮะเนี่ยใส่แบบ แต่จริงคาเวียร์เราก็ใส่ได้เยอะครับเพราะว่าเราก็นำเข้ามาเองเป็นแบรนด์โอมาการ์เนสคาเวียร์ครับผมเห็นอยู่ในตู้เนี่ยจะมีคาเวียร์ด้วยอย่างคาเวียร์เนี่ยใช้ของอะไรอะครับของโอมาการ์เนสเราเองก็คือจะมี2ตัวนะครับตัวนึงก็คือเป็นพรีเมียมรอยัลคาเวียร์ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นอีกตัวนึงถ้าชอบแบบรสชาติล้ำลึกหน่อยก็จะเป็นเบลูก้าก็คือของเราเองเพราะฉะนั้นเราหัวเต็มที่หรอครับครับใครอยากจะเปิดกระปุกนั่งจ้วงกันก็ได้นะโอเคระหว่างรอเอาสักหน่อยนึงครับเทสจักได้เลยครับผมสักกระปุกนึงเนี่ยซึ่งถ้าเป็นลูกค้าปกติมาตลับนึงอย่างนี้เท่าไหร่ครับจริงๆเริ่มต้นพันต้นๆครับโอ้เฮ้ยพันต้นๆพันต้นๆเนี่ยก็จะเป็นไซส์นี้15 กรัมบางทีกินคน2คนหรือว่าอยากจะออนท็อปก็เปิดแค่อยากโปะเองโปะได้แล้วอันนี้คือการตีแบรนด์เป็นของเราอ่ะคือครับแล้วก็สั่งก็คุยกับซัพพลายเออร์แค่บอกว่าขอแบบนะใช่คือแล้วเราก็สั่งความเค็มได้ว่าเราจะเอาเค็มน้อยหน่อยโอ้คือบางทีเราเจอคาเวียร์ที่มันเค็มมากๆเนี่ยข้อดีนะของเค็มมากๆคือเก็บได้นานแต่ถ้าเกลือน้อยเท่าไหร่อ่ะก็เก็บได้น้อยเราเลยรู้สึกว่าอูนิ5วันเลยยังทำเชลฟ์ไลฟ์ได้เลยคาเวียร์เดือนหนึ่งสบายแต่ถ้าเกลือเยอะๆเก็บได้ถึง6เดือนนะฮะถ้าเกิดคุณได้ดูหนังเรื่องไหนนะฮังเกอร์ป่ะอ่าฮะถูกต้องเลยคือคาเวียร์เนี่ยคนไม่เคยกินแล้วกินครั้งแรกจะแบบอร่อยตรงไหนวะแต่เมื่อคุณได้พาไปถึงจุดหนึ่งแล้วเข้าใจเรื่องรสซับซ้อนแล้วก็การแพริ่งคุณจะเข้าใจแล้วว่ามันไปเติมช่องว่างตรงไหนมันจะเป็นอะไรยังไงมันก็มีตลาดของมันอยู่จะไม่พูดว่ามันอร่อยกินง่ายนะแต่มันจะเป็นเหมือนคนที่แบบชอบอาหารจริงๆแล้วลึกลงไปเรื่อยอ่ะมันก็จะเริ่มมีอะไรที่มันกินซับซ้อนขึ้นมาถึงคำนี้คือวากิวโทสครับผมสังเกตได้ว่าจะมีการหั่นครึ่งให้ทานง่ายด้วยนะครับจริงๆตอนแรกชิ้นจะเป็นยาวๆบางๆซึ่งเหมือนเดิมครับมีอูนิอยู่บอกแล้วว่าถ้าเกิดใครชอบอูนิคุณมาที่นี่มีลูกค้าจริงหน้าตาเหมือนไม่ชอบมันอย่าเพื่อนกูจะได้ไม่ไปจ้องของมึงไงกูจะได้จ้องที่อืมเข้มเต็มครบคุณปังกรอบค่าเสียหายน่าจะแรงอยู่คำนี้ถ้ากินตามเสือร้องไห้วันนี้บอกเลยว่าวันเกิดโอกาสพิเศษแต่ถ้ามาแล้วอยากเบาๆสั่งดงสั่งดงและบงที่แนะนำดงปูอูนิผมว่าดูแบบคุ้มค่าอันนี้เป็นซุปกล้ามปูนะครับผมคือเหมือนซุปกาซุปกาประมาณซุปกาใช่ครับประมาณซุปกาใสๆโอ้โหพอกินเนื้อปูเข้าไปอ๋อเป็นคนชอบซุปใสแนวนี้อยู่แล้วเยี่ยมเลยโล่งๆเดี๋ยวนี้ที่ไทยก็จะมาทางซุปใสแล้วเนาะถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้เราจะเป็นซุปมิโซะมิโซะแดงจะฮิตมากใช่ใช่ครับซึ่งร้านนี้ก็เหมาะกับซุปใสครับเพราะว่าเฟลเวอร์ก่อนหน้ามันเยอะอยู่แล้วถามหน่อยดิการเปิดร้านอาหารน่ะเหนื่อยไหมแล้วมีอะไรอยากฝากให้กับคนที่แบบผมอยากเปิดร้านอาหารจังเลยครับพี่ดันนี่จริงๆต้องใจรักนะต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากทำให้คนรู้สึกดีเวลามาอยากทำอะไรให้รู้สึกว่าแบบมาแล้วได้อะไรกลับไปถ้าแบบเปิดเพื่อแบบเอากำไรเอาอะไรอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ยากนะทำแบบนั้นก็มีแต่คืออย่างเราทำเดลิเวอรี่อาหารอยู่แล้วที่เราเปิดหน้าร้านเพราะเราอยากให้คนรู้สึกว่ามากินแล้วได้ประสบการณ์ได้ความคุ้มค่าได้อะไรกลับไปแล้วก็เหมือนที่แดนบอกไว้เมื่อกี้ว่าเฮ้ยเราไปลองกินอันนี้มาที่แบบเฮ้ยผมไปกินอันนี้ที่ญี่ปุ่นมาผมไปกินอันนี้ที่สเปนมาผมว่ามันอร่อยพี่ลองด้วยสิใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นหรือแม้แต่เครื่องดื่มที่เรามาแพริ่งอะไรเงี้ยก็คือเราก็คัดมาให้ว่าเอ้ยอันเนี้ยราคามันไม่ได้แบบรุนแรงเกินไปหรือถ้าแบบอยากจะได้ตัวพิเศษจริงๆบางทีวนมาเราก็จะมีตัวพิเศษที่แบบเอ้ยบางทีเราได้ล็อตนี้มาแค่12ขวดเท่านั้นครับหมดแล้วหมดเลย อะไรแบบเนี้ยก็คืออยากให้ลูกค้ามาแล้วได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปเพราะเขาบอกว่าเวลาเกลียดใครให้บอกเขาไปเปิดร้านอาหารครับเพราะเป็นงานที่มันไม่มีวันหยุดใช่ครับร้านเราหยุดวันอังคารคนจะชอบถามทำไมต้องหยุดวันอังคารนะเพราะว่าแถวเนี้ยผมเจอประสบการณ์เดียวกันเมื่อก่อนคอนโดอยู่เอกมัยเดินหาของกินวันจันทร์เนี่ยยากมากวันจันทร์ปิดหมดเลยทั้งทองหล่อเอกมัยยาวมาถึง49เนี่ยโอเคผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นวันจันทร์เราเปิดเราปิดวันอังคารแทนวันจันทร์ไม่มีของกินร้านไม่มีของกินไม่มีของกินโอ้ยคุณฉลาดเนี่ยอาจจะถือว่าถูกอันนี้เติมช่องว่างที่ตัวเราเองเราคิดว่าวันจันทร์เนี่ยคนจะหาของกินแถวเนี้ยไม่มีเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิด5 โมงเย็นครับถึงประมาณ4 ทุ่ม5 ทุ่มประมาณนี้ครับ last order ก็4 ทุ่มอีกร้านหนึ่งล่ะครับอีกร้านหนึ่ง Tipsy Tuesday ครับเปิดตั้งแต่10 โมงถึงเที่ยงคืนครับเป็นร้านที่เป็นพี่เป็นน้องกันเอายังมีของหวานอีก
นะครับเดี๋ยวรอดูกันและนี่คืออูนิชีสเค้กครับซึ่งเป็นชีสเค้กแหละผสมในส่วนของครีมหรือว่าส่วนของแป้งอะครับที่อยู่ด้านบนครับที่เป็นจะมีแบบอ๋อตัวคล้ายๆมูสข้างบนใช่ครับผมด้านล่างก็เป็นแค่ขนมปังเฉยๆถูกไหมครับครับผมข้างล่างเป็นบิสกิตส่วนตรงกลางนี่เป็นแรชีสครับผมแล้วก็ข้างบนเป็นอูนิชีสเค้กแล้วก็ตัวที่เป็นคาราเมลตัวนี้ก็ทำมาจากอูนินะครับผมโอ้แล้วก็ตัวคริสปี้ข้างบนนี่ก็อูนิเช่นกันน่าจะเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้กินอูนิชีสเค้กครับกล้าทั้งคนทำกล้าทั้งคนกินมาน่าจะเป็นที่แรกและที่เดียวฮะที่มีอูนิชีสเค้กก็ไม่ได้แปลกประหลาดนะกลมกลืนอันดับแรกชีสอร่อยมากชีสเค้กอร่อยนุ่มครับใหม่แล้วก็หอมผมว่าไม่ได้ลดอูนิเยอะขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ใส่แบบเยอะจนเข้มใช่ไหมครับเชฟครับเยอะมากครับผมอยู่ด้านบนจริงเหรอใช่ครับเฮ้ยผมว่างั้นผมขออีกทีผมลองกินแค่ข้างบนแยกได้ไหมนิดนึงพอบอกว่าไม่ใส่เยอะมากแต่มันเพี้ยรู้สึกไหมว่ามันไม่ได้เด่นมากใช่ไหมผมชิมแค่ข้างบนนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเรากินไปพร้อมตัวชีสเค้กโอ้แต่ถ้าเฉพาะบนรู้สึกแหละครับแต่ไม่ขาวมันมีบางอย่างที่ทำให้กลายเป็นรู้สึกว่าเป็นรสของขนมหวานอร่อยจริงอร่อยตรงชีสเค้กนี่แหละเพชรชิมยังคาราเมลยังเลยอร่อยมีหวานด้วยหวานมันไม่ใช่คาราเมลแบบซอสทอดเต้คาราเมลแบบนั้นนะเป็นคาราเมลแบบนุ่มๆคาราเมลนมอะไรเงี้ยพี่นัทพูดถูกเลยว่าไอ้ตัวซอสมันเหมือนซอสเต้คาราเมลที่มีรสอูนินิดนึงแต่ไม่ได้ออกมาเป็นแบบของคาวนะภาพรวมยังออกมาเป็นของหวานอยู่ถามนิดนึงดีกว่าว่าเมนูแบบนี้จริงๆแล้วด้วยความที่ว่าเชลฟ์ไลฟ์ของอูนิมันน้อยด้วยป่ะครับจริงๆมันยังทานได้อยู่แต่อาจจะไม่สวยมีละลายบ้างเนื่องจากเวลาอูนิเนี่ยจะบอกว่ามันมีเมลบางอยู่คือไอ้ตัวสารคงรูปเนี่ยไว้ครับแต่พอลงมาเนี่ยบางทีอาจจะเริ่มละเรารีดเทิร์นไปเป็นของอื่นอันนี้เกี่ยวไหมก็แล้วแต่นะบางทีเราก็อูนิสดใสเลยนะฮะใช่ฮะบางทีก็อูนิสดใสเลยอูนิเราเยอะมากจริงเหรอเนี่ยจริงครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผม 98% อย่างตัวต่อไปเนี่ยไอศครีมอูนินะฮะตัวนี้คือเราสั่งอูนิสดทั้งล็อตมายกเต้าหู้แล้วก็โยนเข้าโรงงานไอศครีมเลยก็คือเป็นสูตรที่โอมาการเนสเราพัฒนากับโมโต้อันนี้อ๋อก็เลยใส่โกโจ้ลงไปด้วยใกล้เคียงหวยครั้งแรกกับไอติมอูนิครับใช่คุณได้ยินไม่ผิดไอติมอูนิหอยเม่นเนี่ยแดนนี่บอกว่าส่งอูนิไปที่โรงงานไอศครีมแล้วพัฒนาสูตรร่วมกันใช่ไหมใช่ครับให้ออกมาเป็นไอศครีมอูนิแบบนี้หรอใช่ฮะจริงๆขายเป็นถ้วยด้วยนะฮะคิดว่าในอนาคตน่าจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตขายไอศครีมอูนิเฮ้ยเอาลองดูกินเปล่าๆก่อนก็ได้หรือจะกินไปพร้อมราดก็ได้นะฮะเปล่าๆก่อนถ้าอย่างนั้นอ้าวขอชิมก่อนแล้วก็โปะด้านบนด้วยไข่เค็มชายานะครับเฮ้ยอูนิกันเป็นอูนิแบบแข็งหน่อยอันนี้มันคือวานิลาที่ซับซ้อนขึ้นนะมันไม่หวานขนาดนั้นมีความคาวนิดนึงปลายรู้แน่นอนว่ามีอูนิมันใส่อูนิลงไปจริงๆประมาณนั้นแหละมันมีเหตุผลพี่ที่มันมีซอสลองทานดูพี่แล้วก็มีซอสที่อยู่ข้างๆสีดำๆนี่ครับลองทานคู่กันดูเป็นซอสสกูดานิซอสสาหร่ายครับผมโอเคต้องควรจะมีซอสสาหร่ายอันนั้นเข้าไปด้วยเว้ยอร่อยกล้านะร้านนี้กล้าจริงๆตอนทำอ่ะมันมีคนปาบ้างไหมว่าแบบปาอูนิครับมีคนห้ามบ้างไหมมีแต่คนเชียร์ฮะจริงเหรอสนุกกว่าเพื่อนคุณดีมากเลยนะมีแต่คนเชียร์ทำเลยคนชอบอะไรตื่นเต้นแปลกใหม่ให้เราแบบพรีเซนต์เมนูใหม่ๆเอานู่นเอานี่มามิกซ์ใหม่เหมือนประสบการณ์ให้คนมากินโดยที่แบบเราไม่จำกัดว่าคอสต้องขั้นต่ำเท่าไหร่ขอให้คุณอยากกินอูนิเดินเข้ามาเรามีอูนิสดๆเสิร์ฟให้ทุกวันอย่างที่แดนบอกว่าคุณเข้ามาคุณอยากกินคำเดียวได้ดื่มน้ำละแก้วนึงกลับบ้านได้ไม่มีปัญหาใช่ฮะเฮ้ยวันนี้ให้แบบคนละอันไหมที่แบบแต่ละคนชอบกันอะไรเงี้ยโทสอูนิก็เอาเรื่องละอันนี้ดีกว่าผมว่าเพราะว่าถ้าเป็นโทสเนื้อนะมันต้องใช้เครื่องดื่มปริมาณเยอะอยู่เหมือนกันเพราะรสมันเข้มถ้าให้ผมเลือกหนึ่งจานผมจะเลือกโฟตาเตสเปเชียลที่มีท็อปอูนิผมให้อูนิ3ชนิดที่มาในหนึ่งจานก็ดีว่ะอันนี้ก็ดีว่ะอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ดีกับทางร้านด้วยนะหมายความว่าได้ขาย3อย่างแล้วมันจุดติดคือกินอันนั้นอ่ะคุณยังไม่อิ่มแน่นอนคุณเปิดต่อมันจะฟีลแบบเฮ้ยไปต่อโทสไหมไปต่อแบบไอ้นู่นไอ้นี่ไหมมันเปิดประตูได้เยอะมากเลยสำหรับผมนะตัวนั้นดีมากอย่างนึงที่ผมจะเชียร์ให้คนที่ชอบกินอูนิมาร้านนี้ตรงที่ว่าถ้าคุณเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นดีๆอูนิ1คํา300บาท400บาทคุณเพิ่มอีกไม่กี่ร้อยอ่ะคุณได้ข้าวด้งที่มีอูนิแล้ววัตถุดิบที่ดีด้วยมีปลาดิบด้วยผมว่ามันตรงนี้คุ้มค่านะดีไม่ดีไอ้ร้านที่คุณไปกินนั่นน่ะก็
ซื้ออูนิจากที่นี่ที่นี่อาจจะเป็นซัพพลายเออร์อยู่ก็ได้เออเออแต่ก็เป็นฟิลแปลกๆนะวันนี้ที่แบบนั่งกินแล้วก็มีเจ้าของร้านมานั่งข้างๆอ้าวผมไม่ใช่พี่โค้ดครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแจ้งนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราชวนเขามานั่งด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเจ้าของแบบขอมานั่งใช่ๆคือชวนมานั่งด้วยแหละแต่ตอนนี้ลูกค้าที่จองไว้รอบต่อไปมาแล้วเดี๋ยวเรารีบลุกดีกว่าอีกรอบจะได้มาขอบคุณนะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ